รุ่นเก๋ารุ่นใหญ่ตัวโชว์เดโมโอ้โหของดีถูกใจจังช้าอดหมดนะจ๊ะถูกแตกแล้วจ้าเย้สวัสดีครับวันนี้นะครับ Audio Nice ครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงชั้นเลิศนะครับในราคาดีๆเสียงดีๆคุณภาพดีๆนะครับจากทั่วโลกวันนี้กรุแตกมาแล้วจ้านะครับผมนะฮะใครที่เป็นแฟนนะครับโอ้โหกรุแตกเราก็แวะเวียนมานะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ถือว่าพิเศษอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนเรียกร้องบอกว่าอยากให้ทางรายการของทาง Audio Nice กรุแตกนะครับนำแอมพลิฟายเออร์นะครับอยากได้แอมดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเท้าความนิดหนึ่งตัวผมเองเนี่ยแอมตัวแรกเลยนะครับขอแน่นอนก็ต้องเป็นแอมพวกระบบโฮมเธียเตอร์ดูหนังนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแต่มันไม่เพียงพอเมื่อเรามีประสบการณ์หูนะครับแอมตัวแรกของผมก็เล่นเป็นแอมหลอด 300B เหมือนกันนะครับและแอมตัวที่2ในชีวิตของกระผมนั่นเองนะฮะก็คือเป็นแอมแบบไฮบริดครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะแนะนำเลยว่าทำไมแอมไฮบริดถึงเรียกว่าเป็นทางเลือกสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงที่อยากอัพเลเวลเสียงคุณภาพเสียงดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนื่องจากว่าผมเคยใช้แอมหลอด 300B มันฟังเพลงร้องดีมากครับแต่มันก็ขาดในเรื่องของพละกำลังนะครับไดนามิกนะครับแต่ถ้าแอมหลอด 300B ราคาหลักล้านนะอันนี้โอเคว่ายังไงเสียงดีแน่นอนมาครบแหละไดนามิกเบสเบิร์ดเนี่ยครบแหละแต่ว่าถ้าราคาหลักหมื่นล่ะผมบอกเลยว่าหลอดตัวเดียวมันไม่จบโซลิดตัวเดียวก็เล่นมาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เล่นแอมโซลิดเหมือนกันแต่มันก็ไม่จบตรงที่ว่าความหวานความอิ่มฉ่ำนะครับมวลเสียงเนื้อเสียงรายละเอียดโดยเฉพาะประกายเสียงที่มันจะต้องปิ้งแบบนี้มันไม่มีฮะดังนั้นวันนี้ Audio Nice นะครับขอนำเสนอกรุแตกเล่าใจให้เราเลยวันนี้ก็คือเครื่องเสียงนะครับที่เป็นแอมแบบไฮบริดครับนะฮะนั่นคือแบรนด์ยี่ห้อ PR Audio ครับแบรนด์นี้นะครับท่านอาจารย์วิพลนะครับจากร้าน Audio Absolute นะครับเป็นผู้นำเข้ามานะครับต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับและฮือฮากันมากเพราะว่าให้เสียงที่แบบว่าคุ้มค่าเกินราคานะครับผมชอบมากๆนะครับสำหรับแอมตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าลองฟังแล้วในทุกๆสไตล์มันตอบโจทย์เลยครับใครอยากฟังครบทุกสไตล์ทั้งร้องดีรายละเอียดดีประกายหางเสียงดีเบสดีไดนามิกดีร้องฉ่ำๆนะครับแบบนี้เลยเสียงเบสเดี๋ยวเรามีทดสอบท้ายคลิปนี้ให้ฟังกันด้วยนะครับเสียงดีเลยครับกับ PR Audio นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น MS880SE ครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องราคาและฟังเสียงกันนั้นเรามาดูครับตัวนี้เป็นภาคปลีนะครับจะเป็นหลอดนะครับผมเป็นหลอดนะครับต้องเรียกว่าใส่มาเป็นหลอดนอสด้วยหลอดนอสหมายถึงเป็นหลอดเขาเรียกว่าคุณภาพนะครับเป็นหลอดที่เรียกว่าเก่าเก็บอะนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าแน่นอนทางเมืองนอกโดยเฉพาะทางยุโรปนะครับผู้ผลิตมักจะเก็บนะครับหลอดนอสเอาไว้นะครับเพื่อมาผลิตสร้างเครื่องเสียงไว้เป็นจำนวนหนึ่งนะครับและตัวนี้เป็นหลอดแบบ 6N11 นะครับผมนะมาให้ถึง3หลอดด้วยกันเป็นหลอดนอสนะครับเป็นภาคปลีแบบหลอดส่วนภาค power นะครับจะเป็นแบบ solid state นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าใช้หม้อแปลงแบบเกรด high end เลยและอุปกรณ์ภายในนะครับทุกอย่าง high end แบรนด์ PR Audio ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสครับ made in ฝรั่งเศสเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้โอ้โหคุ้มค่าเลยเสียงมาแบบยุโรปนะครับถ้าเปรียบเทียบยังไงไม่เข้าใจเรื่องเสียงก็เหมือนเราขับรถญี่ปุ่นกับขับรถยุโรปความหนึบความแน่นลองพิจารณานะครับหลายท่านคงทราบกันดีแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นแอมไฮบริดแล้วนะครับได้ทั้งความหวานและไดนามิกนะครับพลังเสียงเบสที่ดีแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกำลังขับอยู่ที่100วัตต์ต่อข้างที่8โอห์มนะ100วัตต์ต่อข้างคุณนึกสิครับว่าไม่น้อยนะครับสามารถขับกับลำโพงบุกเชลนี่ต้องบอกว่าหลุดสบายบุกเชลนี่หายห่วงมาเลยนะครับ87 dB 88 dB นี่ขับได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสำหรับลำโพงบุกเชลนะครับแต่ถ้าเป็นลำโพงตั้งพื้นก็เรียกว่าสบายๆเหมือนกัน
ต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเกินราคาเราใช้แอมเรียกว่าหลักหมื่นถ้าลำโพงเราโอ้โหครึ่งล้านอย่างนี้อาจจะต้องขยับไปตัวรุ่นสูงกว่านี้แต่ต้องบอกว่าในเลนส์ลำโพงในตลาดนะครับรวมถึง for standing ตั้งพื้นถ้าราคาไม่เกินอยู่ที่ 200,000 บาทนั้นผมบอกเลยครับว่า PR Audio MS880SE ตัวนี้ที่สุดแล้วตอบโจทย์คุ้มค่าและเสียงดีจริงๆนะครับต้องบอกว่าจากอินเนอร์ผมเลยจากใจเลยนะครับชอบมากๆจึงนำมากรุแตกขอกับทาง Audio Absolute มานะครับให้กับพี่น้องโดยเฉพาะนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับยังไม่พอนะครับคนที่เล่น Turntable ที่ฝรั่งเศสนี่เขานิยมมากนะครับเขาใช้ตัวนี้เล่นกับ Turntable ครับเพราะว่ามีภาคปรีโฟโนมาให้ด้วยแบบ MM นะครับหัว Moving Magnet นะครับตัวนี้มาให้พร้อมเลยพร้อมกับตัวข้อต่อที่ว่าต่อสายกราวด้วยแน่นอนใครที่เล่นโฟโนกับเครื่องเล่น Turntable นะครับก็จะต้องมีตัวกราวด้วยนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนตัวนี้มาครบเลยนะครับให้กับพี่น้องนะครับและที่สำคัญนะครับปีที่2021นั้นนะครับผมเขาได้รับรางวัลนะครับเป็นรางวัล Gold Award in Franceนะครับผมในประเทศฝรั่งเศสเลยและไม่ธรรมดาครับเพราะทั่วยุโรปนะครับในยุโรปนะครับเขามีรีวิวเยอะมากแล้วก็ให้การการันตีเลยครับว่าตัวนี้คือแอมที่เป็น Integrated Amp นะครับแบบ Hybrid Amplifier ที่ยอดเยี่ยมในระดับราคาแบบ Safe Budget ที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งในโลกนะครับผมนะฮะอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับความสวยงามนะครับต้องบอกเลยครับว่าดูที่หน้าจอครับงานของเขานะครับจะค่อนข้างพรีเมียมเห็นอย่างนี้ตัวไม่เล็กนะพี่ดูนะครับตัวไม่เล็กนะครับตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับวอลลุ่มนะครับนี่ก็เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับทำมาแบบสวยนะฮะงดงามนะฮะตัวนี้นะครับจะเห็นมีจอ VU สีส้มๆนะครับดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างสวยงามไปทางยุโรปแล้วก็หน้าจอ VU นะครับคอยเป็นเข็มมิเตอร์เอาไว้ให้เราดูเพลินตามีแสงสวยงามนะครับในยามค่ำคืนนะครับแต่ถ้ามามองด้านบนก็จะเห็นแสงของหลอดที่ติดอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามวางแล้วเท่วางแล้วเป็นโง่เฮงเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านได้ด้วยผมชอบสีทองครับแต่สีดำเนี่ยผมก็เห็นมาแล้วเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับสีดำเนี่ยนะครับมี2สีให้เลือกสีดำก็เรียกว่าเรียบหรูนะครับไม่เกะกะสายตานะครับแต่วางแล้วก็แบบดูแบบดุๆเรียบๆนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมนะฮะนอกจากนั้นของเขายังมีรีโมทคอนโทรลมาให้นะครับก็ตามสีเลยถ้านี้หน้าสีทองนะครับก็จะมีรีโมทนะครับที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับปรับได้ทั้ง AUX 1 2 3แล้วก็ LP นะครับก็เล่นแบบเรียกว่า turntable นะครับแล้วก็มีแบบ pre in แล้วก็ volume นะครับปุ่มของเขาก็เรียกว่ามาครบเลยนะครับสำหรับ pre air audio ฝรั่งเศสครับอ่ะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงเขาไม่ธรรมดาหลายคนบอกว่า amp hybrid amp lord จะฟังเรียกว่าเพลงโหดๆหนักๆดีไหมไม่เสียเวลาครับเราไปทดสอบระบบเสียงที่ผมได้บันทึกไว้แล้วนะครับที่ audio night studio แห่งนี้เพลงแรกครับเป็นเพลงที่มีสไตล์แบบเพลงแบบเทคโนครับและมีเพลงเสียงที่เป็นเบสออกมาเยอะพอสมควรเรียกว่าใครที่ฟังแบบแนวสะใจหรือแนวร็อกหรือแนวแบบเทคโนเนี่ยนะครับลองไปฟังครับ PR Audio ทำได้ดีแค่ไหนครับ
ันดึงดังมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปียออดิโอผมการันตีแล้วว่าฟังได้เรียกว่าครบทุกแนวเลยนะครับประทับใจมากตรงที่ว่าเพลงที่เป็นแดนซ์หรือเพลงที่เป็นแนวร็อกเงี้ยเบสเขาก็ทำได้ดีและหยุดลำโพงได้อยู่เลยนะครับเนื่องจากกำลังวัตของเขาค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้ว100วัตต์ต่อข้างที่8โอห์มนะครับและเรียกว่ามีหม้อแปลงที่เป็นเรียกว่าเกรดไฮเอนด์และอุปกรณ์ภายในครบเครื่องนะครับตัวนี้ใครที่แบบอยากขยับคือผมอ่ะไปดูในตลาดแล้วนะครับอย่างแอมเริ่มต้นอย่างเงี้ยอ่ะ10,000กว่าบาทนะครับ 20,000 กว่าบาทมันก็ยังแบบนะมันไม่มันยังน้ำหนักอ่ะมันยังไม่ได้เอางี้นิดหนึ่งจากประสบการณ์คือว่าถ้าแอมในราคาที่ตามราคานะราคาน้อยวัตต์ก็น้อยถูกไหมฮะราคาจ่ายเยอะหน่อยวัตต์ก็เยอะกำลังก็เยอะเสียงก็ออกมาเต็มมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุณสังเกตนะถ้าลำโพงที่แบบว่าโอเคไม่ได้ราคาไม่แพงถูกมากเนี่ยมากเกินไปขับแหละแต่มันไม่ออกไงนะครับดังนั้นแนะนำว่าควรจะมีแอมที่ดีครับลำโพงแม้หมื่นบาทหรือว่าหลักพันก็แนะนำให้ใช้ PA Audio เช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณจะเห็นศักยภาพของลำโพงที่บ้านของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพครับตัวนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าราคานะครับไม่ได้สูงครับเพราะว่าอยู่ในรายการกลุ่มแตกนั่นเองนะฮะแต่ปกติแล้วที่ยุโรปนะครับเขาขายเป็นยูโรนะยุโรปเนี่ยก็ประมาณ 2,000 กว่ายูโรตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 80,000 ต้นๆ นะครับ 80,000 บาทกว่าๆนะครับผมนะฮะแต่เมืองไทย Auto Absolute นะครับถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Auto Absolute ที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเขาก็จะตั้งอยู่ที่เป็นราคาปกติ 79,000 บาทครับก็เรียกว่าถูกกว่าเมืองนอกในระดับนึงแล้วแต่ถ้าลดยังไงก็แล้วแต่เข้าไปดูนะครับเขาก็ลดได้เต็มที่อยู่ที่ 55,900 จริงๆแอมมูลค่ามันเกือบแสนแล้วนะแต่ครูแต่ครับวันนี้พิเศษครับให้พี่น้องราคาเพียง3ตัวเท่านั้นครับ3ตัวเท่านั้นสีดำหรือสีทองนี่ก็ได้นะครับผมพิเศษครับจากปกติเนี่ย 80,000 ที่ยุโรปเมืองไทย 79,000 แต่ผมให้ราคาอยู่ที่ 37,000 บาทครับนะฮะ3ตัวเท่านั้นนะครับ 37,000 บาทใครที่เรียกว่าจ่ายถูกแต่ได้เสียงแพงคุณภาพดีไฮเอนด์และเป็นแอมป์ไฮบริดแนะนำเลยนะครับตัวผมชอบมากๆนะครับถ้าสังเกตแบรนด์ดังๆนะแบรนด์อื่นก็จะมีแอมป์แบบไฮบริดอย่างเงี้ยเพราะเขามาตอบโจทย์เรียกว่าชดเชยกับเสียงที่กำลังไม่พอแต่ไฮบริดกำลังแบบโซลิดสเตทครับพาวเวอร์และปรีแบบหลอดทำให้ได้เสียงฉ่ำโดยเฉพาะรายละเอียดนะครับดีมากๆผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับสำหรับแอมดีๆแบบนี้กับครูแตกครับวันนี้ผมจะทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพลงร้องและเป็นเพลงที่แนวเสียงกีตาร์ให้คุณได้ฟังรายละเอียดเสียงปิ๊กกิ้งการลงนิ้วนะครับแต่ละนิ้วนะฮะและเสียงร้องลองดูครับหลังจากที่ไปฟังเบสทำได้ดีแล้วนะฮะลองไปดูรายละเอียดและเสียงร้องไม่ทำให้ผิดหวังครับฝากไว้ด้วย3ตัวนั้น PR Audio กับครูแตกเล่าใจ 37,000 บาทห้ามพลาดวันนี้ Audio Nice นะครับลาไปก่อนพบกันสัปดาห์ต่อไปนะครับกับครูแตกเล่าใจไปฟังเสียงเพราะๆกันเลยนะครับBurning in his eyes, chaos that control the mind. Whisper goodbye and he got on the plane. He never to return again, but always, always in his heart. Ba-da-ba-ba-do, this love has taken its toll on me. He said goodbye.Many times, but a fool, and he is high.
้ารุ่นเก๋ารุ่นใหญ่ตัวโชว์เดโมโอ้โหของดีถูกใจจังช้าอดหมดนะจ๊ะถูกแตกแล้วจ้าเย้